ผู้ชมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเธอร้องเรียนผ่านสื่ออ้างถึงการสั่งซื้อวัคซีนชนิดหนึ่งซึ่งเปิดให้จองได้ผ่านบริษัทนะคะวัคซีนพอซื้อมาแล้วก็อ้างว่านำไปให้พ่อไปฉีดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วหลังจากนั้นพ่อก็มีอาการแน่นหน้าอกและเสียชีวิตศพของนายชัชวาลภัทราคมตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดกรุงหยันตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครได้สั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อหนึ่งผ่านเว็บไซต์และให้บริษัทของเพื่อนที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผู้สั่งซื้อให้อีกทอดหนึ่งจำนวน1โดสราคา888บาทตั้งแต่วันที่14มิถุนายนปลายเดือนมิถุนายนวัคซีนถูกส่งไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงต่อมาพ่อได้นำวัคซีนไปให้แพทย์ฉีดให้ผ่านไป2วันมีอาการแน่นหน้าอกแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์และเสียชีวิตเมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะจากฉีดได้ดันกลับหมอบ้านอีกวันหนึ่งแกบนหวัดแน่นหน้าอกค่ะก็ต้นอยู่แน่นหน้าอกกันอยู่ต้องวันแล้วก็วันจันทร์ตอนเช้าก็คือแกกำลังจุดถูกไหว้พระค่ะพอปักถูกเสร็จแกก็ล้มลงเลยค่ะเหมือนแบบอาการเป็นลมพะเนียนะคะนายสุธรรมบำรุงพักสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่เปิดเผยว่าทราบเรื่องนี้แล้วนะคะโดยได้สั่งให้โรงพยาบาลทุ่งใหญ่เก็บข้อมูลและประสานไปยังโรงพยาบาลมหาราชซึ่งเป็นผู้ชนะสูตรศพเพื่อทราบข้อเท็จจริงอีกครั้งค่ะ